เป็นรองพื้นที่แบบราคาแพงที่สุดที่ออยซื้อมาได้เลยนะสวัสดีนะคะสวัสดีสาวสาวทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วเช่นเคยจ้าถือว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแบบเร่งด่วนกันอีกแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการทำงานเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้นะคะมันจะมีอะไรที่เป็นแบบพิเศษที่สุดคือออยจะมาลองพื้นของดิออตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวออยหาคำเคมอ่านก่อนนะดิออ Flower Foundation Skin Glow นะคะนี่ขนาด 30ml นะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นสูตรติดทนนานสูงสุด24 ชั่วโมงให้ผิวหน้าของคุณโกลว์สวยแบบไม่ต้องเติมระหว่างวันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าลดเลือนลุ่มขนพร้อมปรับสีผิวให้สม่ำเสมอนะคะเป็นรองพื้นที่แบบราคาแพงที่สุดที่ออยซื้อมาได้เลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ก็ค่อนข้างจะงกนะแบบรองพื้นหรือว่าเครื่องสำอางบางอย่างมันราคาสูงเกินไปแบบขนาดเนี้ยคิดนานมากก็ออยทาครีมบำรุงผิวไปแล้วนะคะเราจะมาลงรองพื้นเลยนะก็เดี๋ยวออยจะมาสรุปให้ดูอีกทีนึงในตอนเย็นนะคะว่ามันจะเลิศไหมนะแพ็กเกจของนางก็จะเป็นแก้วแบบนี้นะคะดีๆหน่อยเนาะแล้วก็มีความหรูหราสไตล์ดิออร์นะคะเราจะดูเนื้อรองพื้นหยุดจุดเดียวพอเนื้อรองพื้นนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบไม่ได้หนาเท่าไรเป็นเนื้อที่แบบไม่ค่อยข้นแล้วก็ไม่ค่อยเหลวเท่าไรนะคะสีที่ออยใช้นะจะเป็นสี 1N นะจริงๆอ่ะปกติออยจะใช้รองพื้นประมาณเฉด2อ่ะแต่ว่ามีหลายคนเขาบอกว่าใช้รองพื้นพวกนี้ต้องซื้อให้แบบขาวกว่าผิวจริงอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าระหว่างวันมันจะดอกอะไรก็เลยจะลองดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะจ๊ะเมื่อกี้นะคะทุกคนออยบีบประมาณ2จุดแบบเบาๆอ่ะแล้วก็ให้ความแบบอย่างนี้เลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยต่างกับสีผิวของออยฝั่งนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าออยเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างจะออกไปสีน้ำผึ้งนะคะขาวเหลืองอันนี้มันจะเป็นสีเนื้อนะคะทุกคนสี N ก็คือเนเชอรัลเนาะแต่ว่ามันจะเป็นเนเชอรัลแบบขาวสุดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะออยให้ดูผิวมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันหนักหน้าแล้วก็เกลี่ยง่ายอยู่นะเพราะว่าออยใช้ฟองน้ำเนาะก็พอทาปุ๊บเนี่ยพอทาปุ๊บอะรู้สึกว่าน้องจะแมตช์ไปกับผิวอะแมตช์ไปกับผิวพอดีเลยทุกคนเขาจะมีความแบบปกปิดแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะลองบิ้วตรงพวกมีออนมีรอยกระเนาะเราจะดูว่ามันจะทำให้กระออยมันจางหรือเปล่ามันทาแล้วมันรู้สึกว่าหน้ามันไม่ได้แบบแห้งไปเลยอะทุกคนนี่ก็ยังมีความแบบยังมีความขำๆอยู่นะคะแบบออยชอบอะรองพื้นที่ทาแล้วหน้ามันไม่แห้งไปเลยอะเพราะออยเป็นคนผิวผสมเนาะโอเคทุกคนอะออยลงรองพื้นไปแล้วนะคะก็นะตอนนี้รู้สึกว่ามันก็มีความพอดีกับผิวนะทั้งที่เอามาแบบ41Nโอเคอะเดี๋ยวจะมารีบแต่งหน้าเลยเนาะอะโอเคแก้มนะคะใช้ของตัวนี้นะอาจจะไม่ค่อยได้พูดเยอะนะแต่ออยจะขึ้นรายละเอียดเครื่องสำอางไว้ที่ description นะคะตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ้าวโอเคเดี๋ยวจะมาสรุปรองพื้นตอนนี้นะคะในตอนเช้านะหลังจากแต่งหน้าเสร็จก็จะมีความเป็นประมาณนี้เนาะรู้สึกว่า
เขาไปลองมือที่แบบโอเคเลยนะแบบไม่ได้หนักหน้าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าทานแล้วมันแห้งผิวไปเลยอ่ะเนื้อก็มีความเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดกำลังดีนะเนื้อไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์นะแล้วก็ใช้แป้งก็เป็นแค่แป้งฝุ่นของเจ้านางปกติที่เราใช้ประจำนะคะก็จะได้เป็นฟินิชลุคประมาณนี้เลยนะคะส่วนความคุมมันกันน้ำกันเหงื่อหรือว่าความแมตติดทนนานตลอด24ชั่วโมงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้ก็ขอตัวไปทำงานแล้วนะคะสายแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันอีกทีตอนเย็นนะจ๊ะโอเคทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเกือบ3ทุ่มแล้วนะคะออยทาลองพื้นดิออฟอยเวอร์สกินโกลไปประมาณ 8-9 ชั่วโมงได้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะทั้งวันออไม่ได้ซับหน้าแต่อย่างใดไม่ได้มีการเติมแป้งเพิ่มนะคะก็มันจะมีมันบ้างในบริเวณส่วนของตรงเนี้ยช่วงจมูกช่วงทีโซนเนาะเป็นคนมันช่วงบริเวณทีโซนเพราะฉะนั้นออยก็รู้ว่าโอเคนะสำหรับลองพื้นที่ราคาสูงขนาดนี้แล้วก็ให้ความแบบไม่ได้ดรอปเท่าไหร่อ่ะก็ยังมีความแบบก็ยังมีความแบบเป็นงานผิวตอนเช้าเท่าตอนเช้าที่ถ่ายที่ทาไปอยู่นะคะก็จะมีความแบบมีนี้เลยก็โอเคนะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นคนหน้ามันอยู่แล้วออยไม่แน่ใจว่ามันจะมันไหมเพราะว่าออยเป็นคนมันแค่บริเวณทีโซนเนาะเป็นผิวผสมอะไรอย่างงี้ก็จะได้เป็นประมาณนี้แหละนะคะก็มาทดสอบให้ดูแล้วนะว่าติดทนนาน24ชั่วโมงตามคำเคลมหรือเปล่านะคะก็โอเคนะสำหรับออยก็โอเคนะรู้สึกว่าโอเคแต่ว่ายังไม่เคยลองพื้นที่มีราคาสูงขนาดนี้ตัวอื่นอีกเนี่ยก็เลยแบบอาจจะตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นอะไรอย่างงี้เนาะ ก็สำหรับตัวโอเคนะสำหรับตัวลองพื้นดีออตัวนี้นะคะก็ลองไปหาซื้อใช้ดูนะคะตามความชอบเนาะถ้าเกิดแพงไปก็ไม่ต้องซื้อหรอกลองพื้นเกรดอะเกรดที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงไม่แรงก็มีถมเทไปนะคะก็ลองเลือกใช้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องออยลี่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มันทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ